สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีละกาประจำเดือนมีนาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่อัศวินนะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของคนที่เกิดปีละกานี่ไพ่ผู้นำนะคะแล้วก็เป็นไพ่การเดินทางไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาตินะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะเรื่องของการขนส่งเป็นอิทธิพลของไพ่การเคลื่อนไหวนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่มีพลังมากๆนะแต่ก็เป็นไพ่ที่มีความเหน็ดเหนื่อยนะคะกับเรื่องของการทำงานนะคะหรือเป็นไพ่ที่ต้องอดทนมากๆกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่นะคะทำให้เกิดความก้าวหน้านะคะหรือว่าทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสำหรับคนที่เกิดเป็นละกานะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าดีหน้าที่จะเข้ามาทำให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือส่งผลดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของที่ดินนะคะอาจจะเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้หรือธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกันก็ยังเข้ามาอุปถัมภ์กันอยู่ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะอาจจะเข้ามาสร้างโอกาสใหม่ๆทำให้คนที่เกิดเป็นละกานะก็ส่งผลดีกับเรื่องงานหรือการขยับขยายช่องทางด้วยในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าตำแหน่งนี้ดีนะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีการขยายพื้นที่ในตำแหน่งของตัวบ้านหรือมีการลงทุนเพิ่มในตำแหน่งของตัวบ้านก็ได้ก็ยังดึงดูดในเรื่องของสิ่งที่ดีเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้อาจจะมีข่าวดีด้านการงานมีข่าวดีด้านการเรียนนะหรือมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินหรือการลงทุนนะคะที่ยังทำให้เกิดโอกาสอยู่แต่สิ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือให้ไปนะคะดูแลตรวจสอบดูว่าตำแหน่งไหนนะคะของตัวบ้านหรือตัวราเนี่ยมีเรื่องของการแตกร้าวให้ไปทำการแก้ไขซะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีการปลูกต้นไม้นะคะก็ต้องไปดูนะบริเวณต้นไม้ด้วยนะคะว่ามีเรื่องของรากนะคะที่เข้าไปนะคะอยู่ในใต้ตึกใต้บ้านใต้พื้นที่หรือเปล่านะอาจจะทำให้พื้นทรุดนะคะหรือพื้นอาจจะเกิดความไม่มั่นคงได้อันนี้ก็ให้ไปตรวจสอบดูแหละแล้วก็ทำการแก้ไขแต่ยังไงก็ดีนะคะไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ให้ระวังเรื่องของฟืนไฟนะในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะหน้าที่จะนำความสุขนะคะหรือนำข่าวดีมาให้หรืออาจจะมีเรื่องของข่าวมงคลต่างๆเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จด้านความรักงานวิวาห์งานมงคลการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะหรือว่าการสร้างกุศลต่างๆหรือการสำเร็จการศึกษานะคะหรือนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่เข้ามาให้การช่วยเหลือได้ทุกเรื่องในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะบริวารที่มีความคล่องตัวแต่คนที่เกิดเป็นละกาต้องระวังปัญหากับบริวารเพราะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างร้อนน่ะนะคะก็อาจจะกระทบกระทั่งกับเรื่องของบริวารได้ง่ายนะคะฉันก็ต้องให้ระวังตรงส่วนนี้แต่ถามว่าบริวารเก่งไหมเก่งนะคะในตำแหน่งของลูกนะคะหรือหลานก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะคะก็จะมีข่าวดีมาให้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความสุขนะคะเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ด้วยแต่ก็เช่นเดียวกันก็อย่าไปทะเลาะ กันกับตำแหน่งของลูกหรือหลานต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆหน่อยนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของเพื่อนนะคะถือว่าเพื่อนยังเกี่ยวข้องกับงานอยู่แต่ให้ระวังปัญหาด้านเอกสารหรือความไม่เข้าใจกันกับเรื่องของการทำงานอันนี้ต้องไปปรับกันตำแหน่งของการช่วยเหลือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะต้องมองว่าคนที่เกิดเป็นละกานี่อาจจะมีเรื่องของการกังวลใจเกี่ยวข้องกับเรื่องงานบ้างหรือว่าอาจจะมีเรื่องการเดินทางช่วงเช้าช่วงค่ำช่วงกลางคืนเข้ามาบ้างไพ่24พยากรณ์ก็บอกว่าเดือนนี้นะคะเราก็ต้องขยันกับเรื่องของการทำงานให้มากๆหน่อยอย่าไปคิดมากขอให้สร้างผลงานเยอะๆพอไพ่งานก็ยังสวยนะงานยังขึ้นมาถึง3ใบนะก็ถือว่าการทำงานยังเคลื่อนไหวไปสู่ตำแหน่งที่เติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะคนไหนที่อยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกบรรจุหรือถูกโปรโมทคนไหนที่นะคะไปทำงานต่างประเทศมันอาจจะดูวุ่นวายหน่อยในช่วงแรกอะแต่พอไปเริ่มต้นที่นู่นแล้วนะคะก็ทำให้เกิดโอกาสนะกับเรื่องของการทำงานเช่นเดียวกันนะคะส่วนคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะก็ถือว่าธุรกิจการงานนะคะยังมีเรื่องของโอกาสที่ดีอยู่เพราะยังมีลูกค้านะคะเข้ามาให้การสนับสนุนกันอยู่นะฉะนั้นถือว่าการทำงานนี้ยังเกิดโอกาสมากๆนะแต่สิ่งที่อยากจะให้รอบครอบคือต้องระวังเรื่องของอารมณ์กับเรื่องของการติดต่องานด้วยเรื่องของการเดินทางต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อมอย่าให้ขาดเรื่องเอกสารนะคะแล้วก็ในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะธุรกิจการงานก็จะราบรื่นมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสนะที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าช่วงต้นเดือนนะคะ
ส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่ารายได้การเงินนี่ยังเข้ามานะคะแต่เดือนนี้จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมร้านหรือการซ่อมรถโดยเฉพาะเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการซื้อรถก็ได้เราก็ตรวจสอบเอกสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถหรือยานพาหนะให้ดีหน่อยนะจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะคะรายได้การเงินเนี่ยในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการซ่อมแซมต่อเติมต่างๆนะก็ให้ตรวจสอบนะคะให้มากๆหน่อยโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนน่ะนะคะก็ให้ระวังพอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะหรือในช่วงปลายเดือนเนี่ยรายได้การเงินก็น่าที่จะกลับมาแล้วเกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่นะกำลังคิดที่จะขายรถถามว่าจะขายได้ไหมขายได้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมเอกสารนะในเรื่องของรถให้ดีนะคะจะทำให้ในเรื่องของการขายรถเนี่ยนะคะมีความรวดเร็วนะคะแล้วก็สำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะที่ดีนะคะอาจจะพบรักทางไกลพบรักจากการทำงานนะคะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติคนโสดมีดวงที่จะได้พัฒนานะนะฉะนั้นก็อาจจะต้องเปิดใจหน่อยเพราะบางทีคนโสดทำแต่งานอย่างเดียวอะนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่ว่าไพ่ความรักนี่มันขึ้นมาแล้วอะนะคะฉะนั้นคนโสดก็อย่าพลาดความสัมพันธ์ดีๆไปนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะก็เป็นความรักที่ยังรักกันแหละนะคะก็ไม่ใช่แต่รักกันอย่างเดียวอยู่กันเหมือนเพื่อนด้วยช่วยเหลือกันเดือนนี้ก็อาจจะมีปัญหามีปากเสียงกันบ้างช่วงต้นเดือนนะก็ปัญหาเรื่องรถเรื่องการเดินทางนี่แหละโดยเฉพาะคู่ไหนนี่นั่งเดินทางไปด้วยกันทะเลาะ กันในรถตลอดเวลาอันนี้ให้ระวังนะคะแล้วเรื่องของการเงินการทองต่างๆนะเราก็ต้องแบบค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะแล้วก็ใจเย็นๆนิดนึงในช่วงต้นเดือนเนี่ยคือเป็นคู่ที่รักกันนะแต่ช่วงต้นเดือนนี่มันมีอิทธิพลของไพ่ความร้อนแรงของอารมณ์เข้ามานะเวลาขึ้นรถเมื่อไหร่ทะเลาะกันทุกรอบเดินอยู่ในบ้านอยู่ไม่ทะเลาะนะเดินคุยกันกระจุงกระจิงแต่พอขึ้นรถเมื่อไหร่อารมณ์ขึ้นละนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดือนนี้นะฉะนั้นก็ให้เป็นลดในเรื่องของความใจร้อนลงนะคะแล้วก็ปรับกันให้มากๆนะคะมองว่ายังเป็นความรักที่อุปถัมภ์กันอยู่นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังเดือนนี้อิทธิพลของไพ่อุบัติเหตุมันขึ้นเรื่องของการขับรถนะคะเรื่องของความประมาทต่างๆนี้ต้องลดลงนะอย่าขับรถเร็วนะคะแล้วก็อย่าประมาทเด็ดขาดนะคะแล้วก็ในเรื่องของรถเรื่องของยานพาหนะนี่นะคะเราก็ต้องนะคะตรวจสอบนะก่อนออกเดินทางทุกรอบนะจะมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดด้วยแล้วก็บริเวณลำคอต่อมไทรอยด์ต่างๆรวมถึงนะคะปัญหาน้ำเหลืองไม่ค่อยดีผิวหนังนะคะเป็นผื่นคันแพ้อักเสบแล้วก็คุณสุภาพสตรีนี่มดลูกช่วงล่างนะคุณสุภาพบุรุษอวัยวะสืบพันธุ์รวมถึงการทำงานของไตกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบหรือไตทำงานลดลงหรือขับของเสียไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องแบบดูแลตัวเองก็คือพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วก็รับประทานอาหารให้เป็นเวลาออกกำลังกายเบาๆนะคะไม่ต้องออกมากออกเบาๆนะคะจะทำให้นะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายดีมากขึ้นนะคะถามว่าเดือนนี้มีเคราะห์ไหมมีนะคะก็จะมีเคราะห์ตอนออกจากบ้านแหละเรื่องของการเดินทางต่างๆอยากให้ระวังนิดนึงนะคะเรื่องของฟืนไฟด้วยนะบางคนเรื่องของอุบัติเหตุทางด้านนี้เราก็ต้องตรวจสอบด้วยก็คือก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องปิดนะคะให้เรียบร้อยตรวจสอบให้ดีเรื่องรถอีกอย่าเอาของที่มันมีความร้อนน่ะไปไว้ในรถไม่งั้นมันอาจจะเกิดการระเบิดนะคะเกิดขึ้นได้อันนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้ามีเวลาก็ไปทำบุญนะคะไปสะเดาะเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคผ้าห่อศพลงศพหรือว่านะคะในเรื่องของการบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลค่าน้ำค่าไฟนะก็ได้นะคะช่วยเหลือนะคะในเรื่องของทหารผ่านศึกอ่ะต่างๆนะแล้วก็อาจจะช่วยเหลือนะคะในตำแหน่งของมูลและในที่ต่างๆด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้กุศลส่วนนี้นะคะเข้ามานะคะทำให้ดวงชะตาราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดนะคะปิลกาวันอาทิตย์เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะเรื่องของการทำงานนะหรือโอกาสต่างๆจะเข้ามาโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการเดินทางทำงานด้านการขนส่งนะหรือว่าเรื่องของยานพาหนะต่างๆหรือทำงานกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะนี่ถือว่าถูกโชคนะคะคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ก็ถือว่าเกิดโอกาสเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ทำงานข้าราชการต่างๆนะทหารตำรวจเป็นช่างเป็นวิศวะนะคะก็ถือว่าส่งผลดีเหมือนกันนะคะฉะนั้นการทำงานยังราบรื่นอยู่นะคะแต่เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับ
ปรุงอ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานบ้างหรือการเดินทางเกิดขึ้นบ้างอันนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากๆแล้วธุรกิจการงานนะคะก็ขอให้เน้นการบริการเป็นหลักหรือคนที่นะกําลังนะจะเปิดธุรกิจนะคะก็อาจจะต้องนะคะเน้นในเรื่องของการขนส่งเป็นหลักเลยนะจะทําให้ธุรกิจเดินหน้าได้เร็วส่วนการเงินนี่รายได้ยังดีอยู่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีการซื้อรถอันนี้มองว่าไม่เสียหายเพราะความเป็นหนี้มันขึ้นมาแล้วนะแต่ถ้าไม่ได้ซื้อรถก็ให้ระวังปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมรถนะหรือเรื่องของยานพาหนะต้องระวังแต่ถ้าเดือนนี้มีความคิดที่จะขายรถนะคะมีโอกาสที่จะขายได้ค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะอาจจะพบรักกับคนที่ประกอบอาชีพข้างต้นนะคะหรือว่าพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะเข้ามาพัวพันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ยังเป็นความรักที่รักกันนะยังเป็นความสัมพันธ์ที่หวานชื่นค่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางไปฮันนีมูนไปดื่มตำพึ่งพระจันทร์ก็ได้นะนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะการทำงานหรือการเริ่มต้นเข้ามานะถือว่าธุรกิจการงานเด่นแล้วก็มีโอกาสที่จะประสานงานกันเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำงาน 2-3 คนขึ้นไปนะหรือว่าในเรื่องของการขยายธุรกิจต่างๆหรือการติดต่อการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะก็ถือว่าส่งผลดีนะคะคือเรื่องงานอ่ะสวยนะคะส่วนการเงินนี่รายได้มาจากงานนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดก็มีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์นะถือว่าจะพบคู่ขยันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่อยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนี่ถือว่าเด่นกับเรื่องงานเหมือนกันโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยมีโอกาสหรือมีความก้าวหน้าได้เร็วหรือคุณสุภาพบุรุษต้องร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะมีการเคลื่อนไหวของธุรกิจการงานที่โตมากขึ้นนะคะหรือว่าคนที่ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มานะคะอันนี้ก็ถือว่าเด่นนะหรือว่าคนที่ทำงานอาชีพอื่นหรือคนทำงานประจำก็ถือว่างานยังส่งผลดีมากๆผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้การอุปถัมภ์อยู่การเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดมีดวงนะที่มีคนจะเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นต้องใจเย็นๆพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความรักนะที่ส่งเสริมดวงกันแต่ให้หาเวลาปรับความหวานกันด้วยค่ะคือคนที่เกิดวันอังคารนี่ต้องบอกว่าเด่นเรื่องที่นะเรื่องทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเดือนนี้เป็นเดือนที่เหนื่อยกับเรื่องของงานทำงานไม่เสร็จเลยทำงานไม่หมดแล้วก็งานเข้ามาเรื่อยๆนะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เบื่อหน่ายมากๆกับเรื่องของงานหรือธุรกิจแล้วปัญหาก็ค่อนข้างเยอะแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่หมดสักทีขอให้อดทนนะการทำงานยังส่งผลดีนะคะเราก็ต้องขยันแหละเดือนนี้ไพ่ของความขยันมันเข้ามาแบบสร้างผลงานให้มากๆนะคะแล้วก็อดทนให้เยอะๆหน่อยการเงินนี้ก็คือรายได้ยังมาจากงานนะแต่อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างบางส่วนนะคะหรือว่าการทำงานที่เราทำไปอาจจะได้เงินไม่ครบบ้างนะหรือว่าถูกลูกค้าชำระน้อยแบบนี้นะคะจะถือว่าเราก็ต้องแบบใจเย็นๆน่ะพยายามแก้ไขไปหรือวางแผนให้ดีหรือว่าบางคนนี่มีปัญหาความผิดพลาดด้านการทำงานมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะฉันก็ต้องไประวังด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะเพราะว่าปัญหาชีวิตปัญหาการทำงานมากนะทำให้เรื่องของความรักนะคะพัฒนายากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันนะก็คือต่างคนต่างทำงานแหละนะคะแล้วก็คู่ครองของเราอาจจะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจด้วยทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีอันนี้ให้ไปปรับคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานข้าราชการทหารตำรวจนะหรือทำงานด้านกฎหมายต่างๆนี้มองว่าถูกชะโลกนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจการงานด้านนี้ธุรกิจการงานก็ยังต้องระวังอยู่อาจจะเป็นเดือนนะคะที่ต้องตรวจสอบเอกสารด้านการทำงานให้ดีมีโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายหรือเรื่องของผลงานนะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นเท่าที่ควรหรือเกิดความผิดพลาดด้านการทำงานนะฉะนั้นเราก็ต้องระวังด้วยส่วนเรื่องของการเงินนี้ค่าใช้จ่ายยังมากอยู่ยังต้องรอบคอบนะคะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะแล้วก็เอกสารด้านการเงินต้องอ่านให้ละเอียดก่อนเซ็นทุกรอบนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดนะไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ให้ระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบางคู่อาจจะมีเรื่องของการหย่าร้างเกิดขึ้นอันนี้ต้องรอบคอบปรับกันให้เยอะหน่อยสุขภาพร่างกายก็ยังมีปัญหาเรื่องของการผ่าตัดอุบัติเหตุต่างๆนะคะต้องระวังอุบัติเหตุจากการทำงานอันนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะก็เดือนนี้ก็หาเวลาไปทำบุญนะจะทำให้ดวงดีขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์เดือนนี้นะคะในเรื่องของการทำงานก็ยังเป็นเดือนที่ยังเหนื่อยนะเพราะว่าต้องออกแต่เช้านะคะแล้วก็ทำงานเสร็จค่ำนะคะรวมถึงนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทำงาน
นอกสถานที่นะหรือว่าทํางานต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ถือว่าธุรกิจการงานนะคะยังเกิดการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีคนไหนที่ยังไม่มีสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วเรารู้สึกว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะมันเป็นเดือนที่เราต้องกระตุ้นละเราก็ต้องเปิดร้านเช้าหน่อยไปทํางานเช้าขึ้นนะคะเราก็ต้องติดต่อธุรกิจการงานให้เกิดความก้าวหน้านะคะหรือเกิดความแบบกว้างมากขึ้นน่ะกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานนิดนึงบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทำธุรกิจด้านการขับรถอยู่แล้วนะขับรถส่งของต่างๆนะคะก็ถือว่ามีการเคลื่อนไหวที่ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่มองว่าจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางบ้างแต่ว่างานเคลื่อนไหวดีก็เลยทำให้รายได้การเงินยังส่งผลดีอยู่นะคะแต่ก็อยากจะให้ระวังเอกสารด้านการเงินนิดนึงนะก็ต้องตรวจสอบนะคะก่อนเซ็นทุกรอบแหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งหรือการเดินทางเนี่ยอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะก็อยากให้วางแผนให้ดีสักนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดยังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ต้องไปปรับกันอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันคู่ครองของเราอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทำงานตลอดเวลาไม่ได้มีเวลาใกล้ชิดกันหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการยกย้ายเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องไปปรับกันให้เยอะๆนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นี่ถือว่าโดดเด่นกับเรื่องของการทำงานประสบความสำเร็จก้าวหน้านะคะแล้วก็เติบโตได้ไวผู้ใหญ่จะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะด้านงานนะคะหรือว่าเข้ามาทำให้เกิดโอกาสนะคะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นคนที่ว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานนะจะได้งานนะคะแล้วก็คนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็ขอให้กล้าที่จะไปติดต่อธุรกิจการค้ากับผู้หลักผู้ใหญ่นะจะทำให้ได้รับโอกาสที่ดีด้วยการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องมีดวงที่จะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินหรือลูกค้านะคะก็เข้ามาติดต่อนะธุรกิจการงานจนรายได้เกิดสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นคู่อุปถัมภ์กันค่ะคนที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอันนี้มองว่าไพ่ขึ้นแล้วนะคะมีโอกาสที่ดีค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดประกานะเดือนนี้ก็ยังมีชุดผลของไพ่เสียหายเข้ามาบ้างนะคะก็อาจจะมีความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของการยกย้ายนะคะหรือว่าเรื่องของรถเรื่องของยานพาหนะเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือคนที่นะคะทำงานหรือคนที่เราไปติดต่อธุรกิจการงานด้วยต้องระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนนะไม่งั้นจะมีเรื่องของปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นได้เร็วนะเพราะไพ่นี้ก็คือไพ่ที่เหมือนกับมีปัญหาความขัดแย้งอยู่แล้วนะคะฉะนั้นต้องลดอุณหภูมินะกับเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิตลงให้มากหน่อยแต่ถือว่านะคะดวงชะตานี่มันเคลื่อนไหวไปสู่ตำแหน่งของไพ่ที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่ายังเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันเสาร์วันอังคารวันจันทร์วันอาทิตย์วันศุกร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรนะคะไพ่แสงศุกร์ก็เตือนเรื่องงานให้ระวังปัญหาการทำงานจะเกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาจับผิดนะในเรื่องของความบกพร่องนะของคนที่เกิดปิลากาด้วยนะคะฉะนั้นการทำงานยังต้องระวังให้มากๆหน่อยนะคะจะมีปัญหาที่ไม่คาดคิดแหละแล้วก็เรื่องของความสับเพ่าต่างๆอาจจะเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นต้องเก็บรายละเอียดกับเรื่องของการทำงานหรือเตรียมพร้อมให้เยอะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงศุกร์ก็ยังเตือนเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินนะยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้รวมถึงยังเตือนคนที่เกิดปิลากาด้วยว่าเรื่องของการเงินต่างๆยังเป็นเดือนที่เราต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีต้องค่อยๆประคับประคองในเรื่องของการเงินนะหรืออย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่แสงศุกร์บอกคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักนะคะที่ยังรักกันอยู่นะคะก็คือเป็นคู่กันนั่นแหละนะคะฉะนั้นถ้าคู่ไหนเนี่ยนะคะกำลังสงสัยว่าคู่ของคนรักรักเราจริงหรือเปล่ารักจริงนะหวังแต่งเลยแหละนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีค่ะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายนะปัญหาด้านเส้นเอ็นนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะฉันต้องดูแลตัวเองลดความเครียดลงแล้วก็ลูกหลานบริวารนะก็ให้ไปเตือนเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ
สวัสดีค่ะ